จ้ามีเรื่องอะไรมาฝากนักทุนคะมาดูหุ้นเด็ดกันก่อนพี่หุ้นเด็ด 3M วันนี้2โบรกฮะแนะนำที่แคปหรือทุนธนชาตินะคะบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะให้แนวรับไว้ที่36.50 บาทและ38 บาทนะคะแนวต้าน39.25 บาทและ40.50 บาทค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์ Applewell นะคะให้แนวต้านที่40 บาทแนวรับให้ไว้ที่38.25 บาทและคัดลอนนะคะ37 บาทค่ะอะไรนะหุ้นอะไรนะคะทุนธนชาติค่ะพี่ว่าน T-cap T-cap เดี๋ยวพี่ดูนิดนึงเนาะว่าราคาเขาเท่าไหร่ T-cap นะคะคุณผู้ชมค่ะ39 บาทเองโอ้ยเล่นยากอ่ะเล่นยากราคาไม่เปลี่ยนแปลงเล่นยากซื้อตรงทุนนั่นเองนะคะก็ปันผลราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับ 4% นะ PE 8เท่าก็ต้องถือว่าเป็น PE ต่ำ PE ต่ำพวกระบบสถาบันการเงินนั่นเองนะคะก็เป็นหุ้นที่ลงทุนได้ในแง่PE earning อะไรของเขาเนี่ยแหละปันผลองค์ประกอบแต่ของคุณแหม่มนี้ก็คือเทรดใช่ไหมฮะใช่ค่ะสต็อปลอสตรงไหนนะฮะสต็อปลอสที่37 บาทค่ะพี่คัดลอส37 บาทโอเคนี่จากพวกไหนแอปเปิลเวลค่ะแอปเปิลเวลฮะแอปเปิลสีเขียวค่ะพี่ที่มีเรื่องอยู่อ่ะค่ะเลือกเลือกคุณดีแล้วมันจะไปไหมเนี่ยแอปเปิลเวลอ่ะมีแถลงข่าววันนี้นะคะเดี๋ยวก็ติดตามกันเนี่ยเนี่ยตรงเทอร์มินอลตรงอโศกนั่นเองนะจะสู้สุดฤทธิ์สุดสุดริมทิ่มประตูนะฮะเพื่อขอความเป็นธรรมมัมมัมมัมนะเรื่องเราคนในวงการหุ้นนะถือว่าเป็นฮือฮานะเป็นเรื่องยาวมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่ตลาดหุ้นรู้จักนะเป็นอดีตนะที่ต้องอดีตหรอกเรื่องราวของเขาเราก็อ่านจากหนังสือไอ้พ็อกเก็ตบุ๊กเขาขายอะดร.ประสิทธิ์นะฮะก็เป็นผู้สร้างตัวนะฮะจากเด็กบ้านนอกมาร์เก็ตติ้งตจว.หาดใหญ่จนปัจจุบันก็มาเป็นผู้บริหารใหญ่ใน Apple Wealth ค่ะนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวมีรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมีความคืบหน้าเรื่องราวของคนในวงการก็ต้องคุยกันนะได้อ่ะคุณแหม่มพูดไปเดี๋ยวพี่คุยกับพี่อ๋องก่อนเดี๋ยวมาดูทางด้านข่าวที่2นะคะมาดูทางด้าน CSG นะคะหรือโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะกูรูนะคะมองกำไรครึ่งปีหลังนะคะโดดเด่นค่ะโดยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะระบบในบทวิเคราะห์นะให้แนะนำซื้อหุ้นโรงพยาบาลจุฬาลัตน์นะคะหรือ CSG คาดว่ากำไรสุทธิปีครึ่งหลังปีนี้จะเพิ่มขึ้น 25% นะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะโดยกำไรเนี่ยจะกลับมาเติบโตอีกครั้งนะคะหลังกำไรในครึ่งปีแรกลดลง 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้นะคะกำไรเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนื่องจากปริมาณของผู้ป่วยนะคะที่ชำระเงินสดนะคะจากการรักษาพยาบาลเนี่ย okay. มากขึ้นนะคะที่อาคารที่โรงพยาบาลจุฬาลัตน์3 9 และ 11นะคะอีกทั้งผู้ประกันของผู้ประกันสังคมเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะเป็นราว 400,000 รายนะคะในครึ่งปีหลังเทียบกับช่วง 350,000 รายในช่วงครึ่งช่วงเดียวกันของปีก่อนและฐานที่ต่ำลงในครึ่งปีหลังเนี่ยเนื่องจากมีการกลับรายกับรายการรายได้ประกันสังคมในส่วนของโรคร้ายแรงค่ะพี่ม่อนรายได้ในเดือนกรกฎาคมทำสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใช่ไหมคะคาดว่าอัตรากำไรก่อนเบี้ยจ่ายภาษีและค่าเสื่อมนะคะหรือ EBITDA margin เนี่ยน่าจะฟื้นตัวจาก 22% นะคะเป็น 25% นะคะในไตรมาส3-5-9โดยให้เป้าหมายนะคะที่3.10 บาทโดดเด่นในกลุ่มโรงพยาบาลเลยพี่ม่อนโรงพยาบาลจุฬานั้นนี่เป็นโรงพยาบาลแถวไอ้บางนาพี่ฮะบางนาไม่ใช่รังสิตนู่นไม่ใช่พี่จุฬารัตน์อยู่บางนาอ้าวบางนาเหรอจ้าบางนาจ้าโรงพยาบาลอะไรอยู่รังสิตอ่ะราชธานีก็จะให้อยู่อยุธยาอยุธยาบางนาจริงเหรอบางนาจริงพี่จุฬาอยู่บางนาจริงเหรอจริงเหรอจริงจ้ะเคยใช้เหรอเดี๋ยวพี่หาที่อยู่ก่อนพี่รอก็เป็นโรงพยาบาลอยู่ชานเมืองเนาะใช่แถวนั้นโรงงานเยอะพี่ก็เยอะปึ้งปึ้งปึ้งรักษากันเยอะแยะตอนนี้2.40 บาทเองนะฮะราคาไม่บอกเนาะราคาพื้นฐานพื้นฐานไม่บอกโรกให้ไว้3.10 บาทเมื่อวานปิดไปที่2.34 นะพี่ตอนนี้ขึ้นมา8 ตังค์นะฮะก็เป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์อ่ะมีเรื่องอะไรอีกไหมคะมีเดี๋ยวพี่รอพี่อ๋องค่ะเดี๋ยวพี่อ๋องเขาขอวิ่งไปนั่งที่โต๊ะเมื่อกี้เหมือนจะพรีเซนต์อยู่มั้งหุ้นอ๋องหุ้นเด้งหุ้นเด้งมาดูทางด้านแบงก์ซีบอจอไทยสุดเจ๋งเลยนะคะได้รับเลือกเป็น DJSI นะคะคืออะไรอ่ะดาวโจนส์ Sustainability Indices นะหรือ DJSI นะคะโอ้โหมันหล่นหล่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็เปิดเผยว่า14บริษัทหลักทรัพย์นะคะของไทยได้คัดเลือกเป็นสมาชิกนะคะของดัชนีแห่งความยั่งยืนนะคะหรือ DJSI นะคะปีนี้มี14บริษัทที่ได้นะคะก็ได้แต่ Advance นะคะ AOT บันปู CPF CPN IRPC K Bank นะคะ Mint
PTT PTT EP นะหรือปตท.สผ.แล้วก็ PTT GC SCC Top และ TU นะคะโดยมีผลต่อการคำนวณค่าดัชนีตั้งแต่19กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งไทยเป็นประเทศที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI สูงสุดในอาเซียนและนับเป็นความสำเร็จของบจ.ไทยที่ก้าวสู่มาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากลค่ะพี่บอนทั้งนี้นะคะประเทศไทยได้รับเข้าเลือกสู่ดัชนีนะคะโดยมีกสิกรไทยนะหรือ K-Bank ได้รับเพิ่มเข้ามาในปีนี้ทำให้ K-Bank เนี่ยเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวนะคะที่ติดอันดับดัชนี DJSI ด้วยค่ะโอเคค่ะครบนะครบค่ะโอเคอ่ะก็ลืมโทรหาพี่อ๋อง พี่อ๋องประมาณวันนี้ก็มีเรื่องหุ้น iTel อ่ะก็คุณอะไรนะฟินแลนเซียเขาให้ไว้เป้าหมาย7.80 บาทนะพี่เป้าหมาย7.80 บาทฟินแลนเซียจอง5.20 บาทจ้ะอันนี้ราคา8.50 บาทหายวันนี้นะเดี๋ยวพี่มอนขอดูแป๊บนึงหาย8.30 บาทบวกมา3 บาทอ่ะแล้วแต่ว่าโอเพ่น1.7.50 บาทโอเคเป๊ะเลยฟินแลนเซียให้ค่ะเปิดก็พูดถึงคุณจองไม่สามารถติดต่อได้เครื่องพี่มอนกับคุณอ๋องโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปขอเครื่องอาม่าให้พี่หน่อยนี่ขอเครื่องอาม่าพี่ตอนนี้พูดถึง iTel นะค่ะเขาก็บอก7.50 บาทแต่ว่าเป็นธุรกิจ Growth Stock เป็นข้อมูลนะฮะแล้วก็แม่ของเขาคือ iLink Interlink ก็เขาบอกว่ามีข้อมูลเยอะขึ้นชาร์ตด้วยป่ะ Interlink เป็นตัวดัน Recurring Income ให้ iTel ได้นะคะตัวนี้เป็น Back up ให้ iTel iTel นี่ของลูกนัทดนัยอายุ29อ่ะเก่งมากเป็น CEO ทำบริษัทให้พ่อ3ปีก็สามารถเอาบริษัทนี้เข้าตลาดเลยสุดยอดเลยนะฮะจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยเนาะตอนแรกมีไม่ตอนแรกที่แบบว่าเขาบอกว่าอนาคตตอนนั้นอ่ะเขาไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวเขาเลยไงแล้วหลังๆมาเขาพิสูจน์ฝีมือเชื่อสิจบนอกมาพ่อเขาส่งไปเป็นลูกชายคนเดียวนะเก่งมากลูกชายคนเดียวนะฮะติดต่อไม่ได้เลยต่อได้เลยที่แค่โทรมาเนาะโทรทางโทรศัพท์ก็ต้องดูแต่เขาคือซิปอะไรหลายอย่างนะว่าเป็นGrowth Stockพี่จากราคา5.50 บาทก็ต้องดูตอนนี้ตลาดหุ้นน่ะไม่สามารถเขาเรียกว่าราคาจองเกิน 100% ได้ง่ายๆค่ะเพราะเขาบอกว่าให้มีมารยาทกันบ้างค่ะมีมารยาทโดยเฉพาะฟินแลนเซียไซรัสค่ะฟินแลนเซียไซรัสเวลาทำเรื่อง IPO อ่ะสมัยก่อนนี่ 200% นะที่เราเห็นแต่เดี๋ยวนี้เขามีมารยาทกันมากเลยก็เขาบอกว่ามีรูมให้เล่นนิดหนึ่ง add open ก็ตึ๊ดแล้วก็ add open แต่ถ้าต่ำกว่า add open เมื่อไหร่ก็บายบายเลยนะก็เลยกดราคาเปิดค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่านิดหน่อยนะฮะก็ไม่ให้ราคาเปิดเยอะนะฮะนั่นเองนะฮะก็เป็นข้อมูลนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตามพี่อ๋องนิดหนึ่ง 4G เดี๋ยวของ 4G เขาหมดดีแปะว่ายมากหมดหน้าเลยของพี่ม่อนหมดแล้ว 4G ซื้อเหมาจ่ายก็เลยนั่นเป็นเรื่องราวของ iTel นะฮะแล้วก็เอ้ย iTel มันเป็นยังไงตอนจะพูดอะไรเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าไอ้หุ้นที่เขาไป IPO ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือได้ว่าเป็น IPO ที่นั่งทุนทั่วไปแต่จะมีพวกกองทุนกับต่างประเทศด้วยซึ่งต้องไปดูฮะว่าต่างประเทศที่เข้ามาซึมซับหรือว่าเข้ามาซื้อหุ้นจองในบ้านเรานะฮะก็อัปเดตมาเหมือนกันว่ามาจากฮ่องกงนะไอเทลมาจากฮ่องกงจะเป็นฮ่องกงไหนก็ตามกันไปจริงฮ่องกงมาหลังตามที่พี่จิกๆเด็กเขาเลยนะจิกกับน้องดัดดันในเลยนะฮะพี่อ๋องไม่รับสายเลยเหรอฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวพี่โทรหาโอ้ยจะหมดเวลาแล้วนะคุณอ๋องคะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมขออนุญาตนิดนึงลองโทรฟรีอีกครั้งไม่เอาโทรฟรีอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมติดต่อกันไม่ได้พี่อ๋องคะเดี๋ยวนะฮะคุณผู้ชมดิฉันโทรหาคุณอ๋องก็ติดไม่ติดมั่งเอ๊ะทำไมไม่ติดวะเดี๋ยวอีกทีนะฮะเอจดีบาท92นี่ก็ทุนจากจีนอาลีบาบาอาลีบาบาแน่ๆๆๆเค้าก็ไอเทลก็ติ๊บๆๆๆเดี๋ยวหาว่าไม่รู้อะไรหรอกแต่เค้าบอกมาต้องไปหาข่าวมาฝากนักทุนเนาะถ้ามีโอกาสก็จะได้สัมภาษณ์เขาแต่ตอนนี้8บาทอ่ะบวกขึ้นมาอยู่2.80 บาทมีคนบอกอยู่บางนาก็อยู่บางนาเชื่อจะเชื่อใช่ป่ะแล้วทำไมพี่ต่อเข้าคุณอ๋องไอตัวนั้นไม่ได้อ่ะคุณอ๋องนี่พี่คุยกับนักทุนมา171ข่าวแล้ว171ข่าว
เดี๋ยวนะคะคุณน้องทุนพี่ทำไมต่อไม่ได้อะอ่ะได้ๆเดี๋ยวคุณออกรับนะเออได้ๆๆเดี๋ยวลองต่อของพี่ม่อนแป๊บหนึ่งนะฮะใช้ Wi-Fi คุณผู้ชมชีวิตทำไมมันไม่เสถียรสเตเบิลเลยอ่ะฮะเดี๋ยวต่อติดด้วยไม่ต่อติดเป็นไฟเบอร์ไปเลยโอ้ยชีวิตนักลงทุนอย่างเรากำลังเข้าได้เข้าเข็มก็นะไม่สเตเบิลเลยเดี๋ยวพี่อ๋องอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วใครได้ตังค์บ้างเนี่ย iTel อ่ะ Ad Open 7.50 บาทอ่ะเนี่ยตอนนี้8บาทแล้วแต่ก็เขาบอกเป็น Growth Stock เด็กหนุ่มรุ่นใหม่อายุ29ปั้นบริษัทขึ้นมาด้วยมือของมันเองก็เชื่อเก่งๆนะฮะแต่ว่าหุ้นก็ต้องดูนะฮะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะนักทุนเพราะว่ามันก็มีอะไรไม่แน่ไม่นอนเสมอนะฮะนะชีวิตนะฮะก็พยายามที่จะถ้าเข้ากับเขาตรงนี้แล้วมันจะเสียตรงไหนก็ว่ากันนะฮะต้องดูจุดถอยด้วยนะตอนนี้เขาจองไปเท่าไหร่แมนทั้งหมดอันนี้เนี่ย200กว่าล้านนะฮะทำไมไม่ติดอ่ะคุณอ๋องสายมันไม่ใช่นี่พี่ต่อเข้าแล้วไม่ติดอ่ะเบื่อจังเลยอ่ะมันไม่มีเสียงอะไรเลยนะใช่เดี๋ยวลองใช้ขอมาแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะแป๊บอันนี้ได้ครับอ่ะลองดูนะได้ไหมต่อละตอนนี้เขาเทรดไปประมาณนะฮะหุ้นเข้ามา200ล้านอยู่อันดับ2แล้วแจ๊ดอันดับ1แจ๊ดชนะแล้วแจ๊ดก็เป็นสื่อสารพี่อ๋องคะคุณแป๊ะของพี่มาแล้วไม่มีเสียงค่ะฮัลโหลครับเป็นไงได้ไหมฮัลโหลดีไหมครับได้ยินแต่ไม่ได้ยินออกลำโพงเปิดลำโพงให้พี่ยังแป๊ะลำโพงเนี่ยผมได้ยินเสียงพี่หน้าห้องอ่ะกดหน่อยสิได้ไหมได้มาเลยไม่มีเสียงเนี่ยต้องไปหาดูแจ๊ดอ่ะแจ๊ดไม่ต้องมีอะไรนะพี่ว่าแกว่ามามันมีอะไรซับซ้อนนะพี่ไม่ใช่ซับซ้อนนู่นมันขึ้นแกดูหน้าตาพี่สิเมาอ่ะเขาเรียกว่าเมาเข้าใจปะทำไมมันขึ้นอ่ะสงสัยไหมมันขึ้นตอนนี้มันไม่ขึ้นตกเลยนะแล้วเออแจ๊ดมันขึ้นอ่ะสงสัยอ่ะถามพี่อ๋องดีกว่าอ๋องเคลียร์พี่หน่อยดิแจ๊ดขึ้นมาทำไมอ่ะฮะอ๋องพี่อ๋องได้ยินไหมพี่อ๋องคะทำมุมหล่อก่อนครับหล่อแล้วหล่อปากเบี้ยวหล่อทุกวันแล้วเนี่ยพี่อ๋องคะคุณออกได้ยินพี่ม่อนไหมมันบอกไม่ได้ยินครับนี่มาเปิดเสียงพี่ยุ้ยหน่อยเปิดเครื่องนี้หน่อยเปิดไปกดที่มือถือนี่มือถือได้ยินไหมคะคุณเพ่อ๋อไม่ได้ได้ยินไหมคะน้องไม่ได้ยินกดแล้วพี่เปิดแล้วค่ะแต่พี่ได้ยินอ๋องเอสเอสไม่ได้ยินแต่อ๋องไม่ได้ยินพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่อ๋องเหมือนเขาได้ยินแต่เขาได้ยินไม่ถนัดมาแล้วพี่ได้ยินไหมได้ยินแล้วครับผมลองดูพี่ขอปากกาท่านได้ยินนะเดี๋ยวนะเอาให้พี่ม่อนหน่อยได้ยินไหมครับพี่อ๋องครับได้ยินครับผมโอเคไปไปไหว้สายนี้หลวงอะไรก็ได้พี่ได้อยู่แหละจะเมาไม่เมาเรื่องไอ้แจ๊ดทำไมมันขึ้นล่ะฮะต้นขึ้นมาต้นอะไรพี่แจ๊ดขึ้นมาทำไมอ๋อเนี่ยเสียงมันไม่เสถียรก็เท่าไหร่6.4กับประมาณ6.7เท่าแต่นี่น่าจะเป็นขึ้น5นะตัวเนี้ยดูหน่อยสิดูกราฟมันหน่อยดิแจ๊ดนะแจ๊ด 6.4 กับ 6.5 พี่อ๋องดูนะ 6.4 กับ 6.7 ค่ะ 6.4 กับ 6.7 6.4 กับ 6.7 นะขึ้น5ยังไงอ๋องนับยังไงไป5แล้วอ่ะอันนี้เริ่มเหรอพี่ห้าของอะไรคะพี่อ๋องห้าของสามเนี่ยครับคือเป็น
หนึ่งสองใช่ไหมพี่แล้วสามประมาณเนี้ยสี่ห้าตั้งนี้เลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยครับผมพี่เห็นมันห้ามาหลายห้าแล้วนะเนี่ยห้าจริงพี่อันนี้มันแค่สามเองตรงเนี้ยสูงสามพี่ตรงเนี้ยแล้วก็นี่เป็นสูงสี่สี่เพื่อขึ้นในช็อตหนึ่งเป็นห้าแล้วก็จบเลยปิดแล้วก็ต้องย่อตัวก่อนครับก็ประมาณทาร์เก็ต 6.4 หรือ 6.7 ประมาณเนี้ยพี่2แนวเนี้ยเล่นสั้นๆทาร์เก็ตเล่นสั้นจดไว้ด้วยนะเล่นเงินเท่าไหร่นะ 6.4 กับ 6.7 พี่ 6.4 กับ 6.7 6.4 กับ 6.7 ค่ะก็เล่นได้นะวอลุ่มมาเยอะเลยอ๋อเจ๋งมากครับได้พี่แต่เป็นเล่นสั้นนะเล่นสั้นนะคุณผู้ชมเพราะเป็นขึ้น5สต็อปลอสตรงไหนถ้าบริเวณเนี้ยถ้าคนมีบริเวณเนี้ยมีที่ประมาณ 5.9 ครับผมสต็อปที่ตรงไหนนะ 5.9 5.9 พี่โอเคนะถ้าใครจะเทรดนะบริเวณนี้บอกบริเวณนี้นะคนละบริเวณบริบทไม่เหมือนกันนะคะค่ะแล้วหุ้นจองล่ะไอเทลอ่ะถ้าจะไอเทลก็ไม่เข้าแล้วพี่แพงมากเลยตอนเนี้ยโอ้ยแพงได้ไงอ่ะซื้ออยู่คิดเป็น PE ประมาณ80เท่าอ่ะพี่ตอนเนี้ยอ๋อค่ะครับแต่ที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันคือซิมโฟนีมันเทรดแค่ประมาณ PE 40เท่าเองพี่ SYMC เออใช่ไอตัว SYMC ขึ้นไหมคะคุณอ๋องขึ้นไหมไม่น่าจะขึ้นนะอ๋อ8บาทอยู่ที่บริเวณ8บาทใช่ PE ประมาณ36เท่าไอเทลเต็มที่ประมาณ40กว่าเท่าอันนี้ปรับ80เท่าแล้วพี่จ้าครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะขายนะใครที่มีหุ้นได้หุ้น IPO มาโอกาสดีมากๆเลยครับจอง5บาท50เนาะใช่จอง5บาท20พี่5บาท20นะเออ5บาท20ครับคือขนาดราคาจองยังแพงอ่ะนะขึ้นมาได้ถึง8บาทถือว่าเก่งมากนะราคาจอง 5.2 คือประมาณ PE ประมาณ50เท่าพี่ก็ถือว่าแพงนะครับผมมาดูหุ้นกันเลยเนาะคุณอ๋องได้ครับผมตลาดขึ้นดูหุ้นตัวไหนอย่างไรคะครับตัวนี้ผมมองคือมันจะมีมหาแนวต้านประมาณสัก1460 1465ประมาณเนี้ยสำหรับรอบฟื้นตัวมาตั้งแต่เมื่อวานนะค่ะค่ะแล้วก็อาจจะเริ่มมีการย่อตัวลงก่อนอีกครั้งนึงซึ่งรอบหน้าสำคัญคือถ้าเกิดว่าไอ้ลงมาสักประมาณไม่ต่ำกว่า1420นะก็ยังมองเป็นย่อระยะสั้นเพื่ เดินทางฟื้นตัวได้ต่อไปหาทาร์เก็ตประมาณสักใกล้ๆ 1,500 จุดอ่ะครับก็สรุปตลาดยังดีอยู่แหละฟื้นตัวนะครับแค่ฟื้นตัวนะก็ยังสำหรับเป็นโอกาสในการระบายของนะครับโดยเฉพาะถ้ายิ่งเห็นขึ้นมาใกล้ๆ 1,500 ต้องอาจจะถือเงินสดเยอะหน่อยหุ้นน้อยลงแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงของการเล่นระยะสั้นมากกว่าจะดีกว่าครับผมได้ค่ะคุณอ๋องเซ็ตส่วน S50 ซีรีส์อยู่ราคาคุณอ๋องซีรีส์อยู่ผมว่ารอ อ่อนตัวมารอบหน้าแล้วค่อยโอเพ่นลองกับพี่ตอนนี้มันถ้าจะตามเลยมันก็อัพไซด์ไม่น่าเยอะละประมาณสัก930นะพี่930หรือประมาณ940ประมาณเนี้ยอาจจะรอช็อตด้วยซ้ำไปตอนเนี้ยเดี๋ยวรอก่อนรอจังหวะก่อนตอนนี้มันน่าจะตื้อๆอ่ะครับเขาช็อตเลยก็เปิดขึ้นต่อประมาณ10กว่าจุดก็ไม่คุ้มใช่ไหมถ้าเปิดลองไอ้เผื่อมันติด930แล้วก็กำไรประมาณ 4-5 จุดก็ไม่คุ้มอยู่ดีเพราะนั้นคุณจะรอก่อนรอแบบไหนฮะรอว่าโอเคหนึ่งจะมาเล่นช็อตได้ก็คือเริ่มหมอนตัวลงละเล่นช็อตแล้วก็มาปิดด้านล่างใช่ไหมหรือว่าถ้าจะให้ดีก็รอย่อลงมาแล้วก็เป็นรอประมาณเนี้ยกรอบมันเท่าไหร่คือถ้าจะเล่นทีก็ต้องเป็นช็อตนะตอนเนี้ยรอช็อตก่อนแล้วก็ปิดแล้วก็มารออีกครั้งหนึ่งตอนย่อตัวลงมาครับรอเด้งขึ้นไปข้างบนบริเวณไหนนะประมาณ940พี่อ๋อรอเด้งไปตรงนั้นนะฮะผมมอง2แนวต้านตรงเนี้ยประมาณ930ก่อนแล้วก็ถัดไป940ประมาณเนี้ย930 940ใช่อาจจะรอช็อตจากแนวต้านดังกล่าวที่บอกไป
ล้วย่อรองตรงบริเวณไหนอ่ะล้อย่อรองนะครับย่อสมมติว่า930เป็นจุดสูงไปแล้วนะแล้วจะตอนนี้จะย่อตัวลงก็จะมีที่ประมาณนู่นนะพี่910 918ประมาณเนี้ยย่อรองนะฮะใครที่เล่นเทรด2หน้านะใช่ต้องรอก่อนรอก่อนต้องรอก่อนใจเย็นๆครับตลาดตอนนี้ก็ยังอยู่กั้มๆกึ่งๆว่าจะยืนหรือไม่ยืนใช่ไหมฮะตลาดมันอยู่กั้มมันอยู่ในทางที่ว่าเอ้ยจะขึ้นไปสักช็อตหนึ่งสำหรับการฟื้นตัวใช่ไหมแล้วก็ภาพข้างหน้าจะเป็นการย่อลงสลับซึ่งสำคัญถ้ายืน1420ได้ก็จะขึ้นต่อไปประมาณ 1,500 พี่ถ้ายืนตรงบริเวณ1420ใช่ๆครับแต่ตอนนี้คือจะเริ่มคาดว่าจะเริ่มย่อตัวประมาณสัก1460 1465ประมาณเนี้ย1460 1465เนาะใช่จะเริ่มมีการย่ออีกครั้งนึงได้ทีนี้หุ้นของคุณอ๋องที่ซื้อรีบาวมา KBank KTB ก็เหมือนเดิมพี่ก็รอย่อลงมานะครับตอนนี้มันอาจจะเริ่มแบบชะลอตัวเพราะว่าเซตมันตอนนี้น่าจะเป็นส่วนของตัวเล็กๆแล้วที่มันยังขึ้นมาช้าอยู่ปรับตัวขึ้นได้ประมาณเนี้ยเมื่อวานกลุ่มนี้มันดำมาแล้วไงแต่ก็ยังได้อยู่นะครับ KBank KTB ปูนใหญ่ใช่ๆ3ตัวใช่แล้วก็เดี๋ยวพอแคแบงค์กับปูนใหญ่ก็จะเป็นหวังว่าโฟจะเข้าจากการปรับฟุตซี่วันศุกร์เนี้ยค่ะก็เก่งมาถึงวันนั้นเลยครับปูนใหญ่เนาะรอเป็นถึงวันศุกร์ส่วนอีกตัวนึงที่ว่าฟุตซี่น่าสนใจก็คือหุ้นมินนะคะคุณอ๋องมีคนถามด้วย Miner International ฮะแนวรับแนวต้านนะคะแนวต้านครับตัวนี้ผมว่าน่าสนใจนะตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าดูแบบเหมือนอิมเพลสยังไม่จบคล้ายๆตัวเจสมินอะที่ต้องรอสารสืบสารต่อย่อไปขึ้น5รอจบอยู่ที่ประมาณสัก44บาทประมาณเนี้ย44บาทตรงนี้น่าจะเป็น4เพราะว่านับอย่างนี้เป็นสมมติว่าเป็นอันนี้เป็น1ใช่ไหมพี่2และ3คือตรงนี้อันนี้4ก็จะไปขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นก็ซื้อได้นะครับโดยจุดคัดลอสก็คือ37บาทอาจจะรอประมาณสัก38 37ไปค่อยเข้าประมาณนี้ครับ37คัดลอสนะถ้าใครเล่นนะแนวต้านไหนนะฮะแนวต้านแนวต้านก็คือถ้าดูแนวแรกก็คือไฮเดิมมันอยู่ที่ประมาณ43โอเคนะถ้าใครจะเทรด43 44ประมาณนี้พี่ครับเดี๋ยวผมลงวัดความสัมพันธ์ระหว่างขึ้น135ก่อนนะสมมติวัดขึ้น1ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยผมก็ยกขึ้นมาขึ้น3ยาว 160.8% ถ้าดัชนีขึ้น5ต้องยาวประมาณเท่ากับขึ้น1 100% ก็คืออยู่ที่ประมาณก็43บาทถัดไปก็ประมาณ44ประมาณนี้ครับทาร์เก็ต43ที่4ก็อัพไซด์พอสมควรเหมือนกันนะอ่ะเทรดมินนะฮะคนที่ถามครับได้เออมินได้ครับค่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงว่ามีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะมันไม่อัปเดตนะอาจารย์TU แนวรับค่ะคุณดอง TU ที่ว่าเจ้าของแกซื้อแต่หุ้นแกตกอยู่ตอนนี้TU ก็ฟื้นตัวนะครับลงมาสร้างฐานประมาณ20บาทก็ถ้าไม่ดับกว่าน่าจะฟื้นขึ้นไปหาประมาณแถว22บาทจุดสูงเดิมประมาณนี้ครับมีอยู่ก็น่าขายนะขึ้นมาครับต้องขายใช่ไหมฮะน่าขายมากกว่า TU นะฮะตัวปตท.ต้านรอบนี้เท่าไหร่นะฮะคนที่จะเล่นดีแต่มันอยู่บ้างเนี่ยฮะครับปตท.ก็เดี๋ยววัดรอบการรีบาวให้นะครับตรงเนี้ยวัดจากจะหาแนวต้านที่รอบที่ลงมาล่าสุดนะครับก็ตีก็จะมีแนวแรกจะมีอยู่ที่ประมาณราคา330ครับหรือว่าคิดเป็นช่วงก็ประมาณ330 340ประมาณเนี้ยค่ะกรอบเนาะบนใช่ครับกรอบค่ะก็เทรดหน้าคอป่ะทางหน้า DW ฮะใช่พี่ก็คือถ้าดูตัวแม่ถ้าต่ำกว่า310ไม่ดีหรือถ้าไกลไป314ค่ะอิงตัวแม่ถ้าตัวแม่ต่ำกว่า314ก็ไปคัดลอสตัว DW ที่เป็นตัวคอครับค่ะ TTCL ค่ะTCL ผมก็มองน่าสนใจนะตัวเนี้ยครับเพราะว่า
ชุดแรกเป็นอิมเพลสไปแล้วจบตรงนี้แล้วแล้วนี่น่าจะเป็นคอร์สที่พักตัวผมว่าน่าจะมีขึ้นได้ต่อเลยนะครับก็จะดูที่จุดคัดลอสคือจุดต่ำเดิมก็คืออยู่ที่ราคาประมาณ 19.4 คัดลอสนะครับรับประมาณใกล้ๆ20บาทแล้วก็ด้านบนถ้าหลุด25บาทได้ก็ยาวไปยาวเลยผ่านเขาเรียกผ่านผ่านใช่ครับผ่านไปก็เดี๋ยววัดให้นะสมมติว่าวัดขึ้น1ไปแล้วแล้วอันนี้เป็นบอททอมไปแล้วนะจะเริ่มเป็นสับอิงเพาเลยนะ 160.8 ก็นู่นเลยครับ33บาทที่ค่ะครับแต่นี่ดูมา25บาทแล้วกันจุดสูงเดิมครับผมค่ะส่วน CBG คาราบาวกรุ๊ปค่ะคุณอ๋องCBG ก็น่าจะรีบาวนะครับลงมาเยอะด้วยก็น่าจะรีบาวได้ค่อนข้างดีนะครับวัดแนวต้านก็วัดทั้งชุดเลยที่ลงมานะครับจะได้อยู่ที่แนวแรกอยู่ที่ประมาณ63บาทน่าจะขึ้นแล้วก็ชนแล้วก็ย่อก่อนเหมือนเซตอะซึ่งมีประมาณ1460 1465ประมาณเนี้ยครับตอนนี้ก็เริ่มย่อตัวนะเซตนะเริ่มย่อแล้วบีแลนด์ค่ะบีแลนก็เป็นตัวขึ้นนะครับก็ยังถือไว้อยู่นะครับใครมีซื้อได้ครับผมดูประมาณโลเก่าประมาณ 1.56 1.57 ครับผมด้านบนประมาณ 1.8 1.85 วาค่ะ WSA ค่ะวา WSA ก็รับประมาณ3บาทนะครับหรือรับได้ต่ำกว่า3บาทครับรองสร้างฐาน3บาทฐานเดิมแล้วก็น่าจะฟื้นตัวมาแถวกรอบบนประมาณ 3.4 ครั้งหนึ่งครับก็ได้ต่ำกว่า3บาทครับรอโอเคนะฮะวิก WIIK นะคะครับก็ชอบตัวนี้ชอบนะครับก็ดูประมาณ3บาท 3.8 ประมาณนี้พี่เอ้ยไม่ใช่ผู้บิด4บาท 3.8 ครับค่ะต้าน4บาทไม่ใช่แนวรับพี่แนวรับ4บาท 3.8 แนวต้านประมาณสัก 4.5 4.6 ประมาณในพี่หรือ 4.8 วิทครับผม VGI ค่ะVGI ก็ดู5บาทครับผมที่เป็นแนวรับค่ะครับละฮะ5บาทพี่ไม่ต่ำกว่า5บาทน่าจะเพิ่มตัวละคัดก่อนเท่าไหร่ฮะคัดลอสพี่5บาทอีอ๋อคัดจดไว้ด้วยนะน้องที่เล่น VGI จะมีข่าวไม่ค่อยดีออกมาจดไว้เลยนะ VGI คัดที่5บาทแต่ถ้าด้านเทคนิคมีข่าวอะไรพี่ข่าวดีอะไรเก็บภาษีป้ายหรอเอามันก็โดนหมดดีมาโคอะไรก็โดนหมดดีพี่โดนเพิ่มภาษีเพิ่มมาโค VGI แผ่น B ใช่มั้ยโดนหมดเออครับผมก็อย่าได้เล่นงั้นน่ะอย่าเล่นนะเออใช่เออมีข่าวดีอยู่นี่พี่อ่านข่าวนี้อยู่เนี่ยเพิ่มภาษีป้ายโฆษณา 500% หารายได้ 4.2 หมื่นล้านเช็คบินบ้านเช่าทั่วประเทศตายแน่ๆโฆษณาเคลื่อนที่ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์แจ็คพอตยกแผงบีจีไอโดนด้วยพี่มังคุมังแนวโน้มอาบิโก้โอ้โหนี่เล่นทุกวันเลยนะไอ้คนคุณน้องเนี่ยพี่เห็นอาบิโก้ ABCICO อ่ะจะเอาให้ได้เท่าไหร่จ๊ะถามทุกวันเลยมาเล่นทุกวันเกาทุกวันถามอยู่นั่นแหละ A B I C O 9.2 พี่ต่ำกว่าคัดลอสคัดลอสเท่าไหร่นะ 9.2 เอาราคาขายเถอะราคาขายเท่าไหร่เออส่วนราคาขายนะเห็นไหมเขาบอกราคาขายซื้อเองนะสงสัยบอกแนวโน้มบอกว่าจะขึ้นเป็นแนวโน้มอะไรมีประมาณ 10.3 10.4 ก็รีบาวพี่ได้รีบาวได้ครับผมเล่นรีบาวเป็นแนวโน้มรีบาวนะ 10.4 ใช่ 10.3 10.3แล้วก็ประมาณ11บาทประมาณเนี้ยครับคอม7แนวโน้มดูแนวโน้มว่าขึ้นหรือลงนะฮะที่เหลือตัดสินใจเองนะจ๊ะเพราะว่าไม่ค่อยดีแล้วล่ะคอม7ก็หัวปากหัวปั๊มอยู่เนี่ยมีข่าวดีก็จุดคัดลอสจุดคัดลอสคือประมาณ 8.65 สต็อปลอส 8.65 จดด้วยนะตอนนี้ด้านตัวนะติดประมาณสัก 9.65 แล้วจะรอย่อมาก่อนนะแล้วก็หยุดคัดค่อยซื้อเล่นเบ็ดอะไรก็ว่าไปครับอาจจะรอสักประมาณ9บาทประมาณเนี้ยแล้วก็ดับบวก 8.65 ครับลอสจดไว้ด้วยนะจุดคัดลอสเดี๋ยวถามว่าพี่เอาให้หุ้นติดหุ้นแตะอีกแล้วก็ 9.7 เนี่ยถ้าผ่านได้ถัดไปมีประมาณ10บาท
ข้างบน10บาทข้างล่างตาย8บาท65ฝังนะตัวใครตัวบ้านนะคอม7 TTA ค่ะคุณหนองถือได้ไหมฮะครับถือไว้ก่อนแต่เปรียบเพิ่งซื้อเฉลี่ยครับถือก่อนเพราะดูพาราวาก็ยังมีโมเมนตัมจะปรับตัวขึ้นได้ไปประมาณตอนนี้ถ้าผ่านยืน800จุดได้จะขึ้นอีกประมาณ100จุดไปประมาณ900ครับจ้าจ้าเทรนหุ้นดูเทคนิคเป็นหลักเนาะช่วงนี้เนาะอาจจะรอดกันนิดครับเพราะข่าวบางข่าวมันออกมาหุ้นมันก็ตกเลยนะจะบอกให้ข่าวก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องราวของราคานะต้องดูประกอบกันนะTPCH ค่ะคุณอ๋อง11อันเนี่ยพี่เห็นในเนื้อข่าวนั่นเนี่ย TPCH เป็นเชียร์กันมากเลยครับก็ดีนะตรงนี้ก็ดีอ่ะพูดถึงในตัว COD ก็รออยู่พอสมควรอ่ะนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะลงมาแนวรับแล้วด้วยเกินแล้วด้วยแล้วเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาก็ลองเบสดูก็ได้นะตัวเนี้ยตรงไหนครับล่าสุดอยู่ที่ 16.8 จุดคัดลอยคือจุดต่ำเดิมอยู่ที่ประมาณสัก16บาทนะพี่ค่ะBWG อัปเดตให้เขาหน่อยสิรอบนี้ BWG ก็รอฟื้นตัวอย่าเพิ่งซื้อเฉลี่ยนะครับรอฟื้นตัวอย่าเพิ่งซื้อเฉลี่ยใช่อย่าเพิ่งซื้อเฉลี่ยเพราะว่ามันสัญญาณยังไม่ชัดแล้วก็ถ้าดูแนวต้านนะถ้าขึ้นได้จริงก็จะมีแนวแรกอยู่ที่ประมาณต้านแรก2บาท2บาทแล้วก็ประมาณ 2.2 มาถึง 2.2 ถ้าผ่าน2บาทได้ก่อนอ่ะโอเคขึ้นนะตัวนี้ไปเดี๋ยวไปเจอกันใน FM 97ค่ะน้องคุณอ๋องคะคุณอ๋องจ้ะได้อ๋อเดี๋ยวหัวหายเดี๋ยวไม่หล่อเดี๋ยวไหนเห็นหน้าเต็มๆหน่อยสิคะเห็นหน้าเต็มๆใส่ปิ๊งเป็นแฟนมากเลยโอ้โหขอบคุณมากนะคะขอให้หล่อๆๆรวยๆเนาะอ่ะก็เป็นข้อมูลของนักทุนในตอนนี้นะคะเราก็ติดตามกันไปนะเอาปิดสิค่ะแล้วเดี๋ยวไปพบกับพี่บ้านนะคะใน FM 97ต่อนะคะสวัสดีค่ะ